ไปที่คุณชนินกรค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจ้ามีปัญหาเรื่องอะไรคะครับสอบถามเรื่องพนักงานที่ดินนะครับเรื่องที่ดินครับครับพอดีว่าข้างบ้านนะครับเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับแล้วทีนี้มีชาวบ้านมาถมดินปิดทางน้ำไว้ครับอยู่อบต.หรืออยู่เทศบาลครับผมตรงนั้นเป็นอบต.หรือเทศบาลที่อยู่ครับเป็นอบต.ครับอบต.เคยแจ้งกับอบต.ให้ทราบกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบไหมว่ามีคนบุกรุกที่สาธารณะเคยแจ้งไหมครับเคยแจ้งแล้วครับแล้วทีนี้พนักงานมาวัดแล้วครับแต่ว่าเขาวัดไม่หมดครับเพราะเหมือนเขามารีบทำแล้วก็รีบกลับแบบนั้นนะครับแล้วยังไงผมจะเชื่อคุณหรือเชื่อเจ้าพนักงานว่าเขามันก็วัดไม่ครบหรือว่ายังไงอ่ะใช่ครับเขามาวัดแค่ตรงทางครับแต่ว่าพอดีคุณพ่อเขาอยากรู้ว่าที่ดินเขาครับไปกินพื้นที่หรือเปล่าแค่นั้นนะครับที่ดินใครที่ดินของคุณพ่อครับไปกินพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์หรือเปล่าคุณอยากรู้ใช่ไหมพ่ออยากรู้ใช่ไหมครับครับผมว่าทางสาธารณะมันจากไหนถึงไหนแล้วของเราไปทับที่สาธารณะหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับผมเราไม่รังวัดหรอครับไม่ยื่นเรื่องรังวัดหรอครับเคยไปยื่นแล้วรอบนึงครับเพราะวัดแค่ขนาดทางในพื้นที่ของทางเองครับวัดแล้วปักหมุดไหมไม่เรารังวัดที่ดินเราใช่ครับครับเขาไม่ได้มารังวัดในที่ดินครับเขาวัดแต่ในทางความกว้างทางครับพี่อย่างนี้นะเรารังวัดที่ดินของเรามันต้องวัดสีที่ทั้งแปลงจากซ้ายไปถึงไหนขวาถึงไหนตะวันตกทางไหนตะวันออกถึงไหนอย่างนี้ครับครับผมเคยไปยื่นรังวัดไหมเรามีโฉนดอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่ครับเรามีโฉนดถ้าเราต้องการทราบทีนี้ถ้าเราไม่รังวัดแค่เราสงสัยเนี่ยเรามีปัญหายังไงถือเพื่อนบ้านว่าเราบุกรุกเขามาบุกรุกเราครับคือเขาถมทางไว้แล้วก็เป็นเวลาน้ำท่วมน้ำมันระบายออกไม่ได้ครับซึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันเราไปล้ำที่สาธารณะหรือเปล่าคือไอ้ฝั่งโน้นเนี่ยมารุกที่สาธารณะอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มารังวัดที่สาธารณะแล้วใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าของเราถึงไหนใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องรังวัดของเราครับแล้วมีหลักหมุดอยู่ไหมอ่ะมันมีหลักหมุดเดิมอยู่ไหมเห็นไหมมีหมุดไหมหลักมันเขามันฝังไปกับดินตอนเข้ามาถมทางถมที่ไม่เจอแล้วถ้างั้นเราก็รังวัดใหม่ครับให้เจ้าหน้าที่รังวัดใหม่จะต้องไปติดต่อยังไงหรอครับติดต่อสำนักงานที่ดินนะครับอำเภอครับให้เขามาทำการรังวัดที่ดินกี่ไร่ครับไร่ไร่กี่ไร่ไร่กว่าก็น่าจะสักประมาณ 3-4 พันบาทค่าใช้จ่ายในการรังวัดครับตอนนี้ทางที่บ้านฐานะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ครับช่วงนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องรังวัดก็อยู่อย่างนั้นเราอย่าไปรุกเดี๋ยวถ้าใครรุกมาแล้วเราจะรู้ไงว่าใครรุกเรารุกใครล่ะเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเนาะไม่ได้ครับช่วยเนี่ยช่วยบอกว่าช่วยบอกว่าช่วยแนะนำได้พี่จะให้ผมทำยังไงอ่ะถ้าให้ช่วยให้หนอมช่วยเนี่ยหนอมจะให้ไปช่วยยังไงครับไปรังวัดให้หรือว่ายังไงครับไม่เป็นไรครับท่านไม่ได้นะถ้าเราอยากรู้เราต้องไปยื่นให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดนะแล้วถ้ายังไม่มีโต้แย้งสิทธิ์ใดๆแล้วเราที่เราติดทางสาธารณะก็ไม่ต้องกังวลเพราะทางสาธารณะมันจะไม่ล้ำเราหรอกแต่เราจะไปล้ำทางหรือไม่ถ้าเมื่อไหร่เราล้ำเรามีผู้มาร้องปั๊บเดี๋ยวค่อยรังวัดอีกทีก็ได้อ๋อครับผมส่วนคนส่วนคนที่ล้ำมานั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามารังวัดแล้วถูกไหมล่ะครับผมล้ำวัดที่สาธารณะแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราต้องไปรังวัดนะโดยหลักแล้วเราต้องรังวัดและรังวัดเสร็จปั๊บเราขอปักหมุดนะครับหมุดนี่แล้วก็รักษาหมุดไว้ให้ดีนะครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ